เพราะความเห็นของกฤษฎีกาและเพราะความเห็นของปปช177หน้าจึงเป็นที่มาของการที่เมื่อวานสว.สมชายแสวงการออกมาโพสต์ Facebook ใช่ตรงๆเลยทิ่มตรงๆเลยตรงๆเลยกู้มาแจก 500,000 ล้านดิจิตอลวอลเล็ตดาบ1ดาบ1ความเห็นกฤษฎีกา8หน้าดาบ2ความเห็นปปช177หน้าคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตควรอ่านเอกสารจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการปปช.ให้ดีๆครับทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาโครงการและข้อเสนอแนะนั้นเต็มไปด้วยความหวังดีและชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายและอาจไม่คุ้มค่านะครับเตือนมาด้วยความหวังดีติดแฮชแท็กว่าเลิกเถอะอย่าดันทุรังแฮชแท็กได้ไม่คุ้มเสี่ยงแฮชแท็กเสี่ยงคุกคุณประกรณ์นิพพานเลขาธิการกฤษฎีกาเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลสั้นๆเจอนักข่าวไงสั้นๆค่ะแต่ตรงค่ะและโดนค่ะคุณประกรณ์รีบออกตัวก่อนผมยังไม่ได้เห็นเอกสาร177หน้าของปปช.ค่ะแต่สามารถให้ความเห็นได้ว่ารัฐบาลต้องฟังปปช.เพราะว่าปปช.เป็นองค์กรอิสระควรรับฟังนะจ๊ะพูดกันง่ายๆปปช.เป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจและหน้าที่ในการชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้ารัฐบาลคุณไม่ฟังคนชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองแล้วคุณจะฟังใครจบสั้นๆค่ะไม่ต้องอลาบบทกันเยอะค่ะ